สวัสดีและยินดีต้อนรับทุกคนกลับเข้าสู่รายการแร็ปเปอร์นะฮะรายการที่เราจะมาติดตามข่าวสารบ้านเมืองฮิปฮอปกับผมริวร้อย AKA ยังอีกฮะหายไปนานผมไม่ค่อยสบายอย่าสนใจเสียงผมนะฮะโทษทีด้วยฮะและเมื่อเช้านี้ฮะแม็กมิลเลอร์ฮะก็ได้ถูกปล่อยตัวออกจากคุกหลังจากที่คืนก่อนหน้านี้นะฮะเขาและเพื่อน2คนเนี่ยโดนจับไปฮะหลังจากที่มีภาพรถเบนซ์ G-Wagon ของเขาเนี่ยนะฮะชนเสาไฟฟ้าถล่มไป 2-3 ต้นนะฮะเรื่องนี้ถ้าใครเป็นเพื่อนผมอาจจะคุ้นๆนะฮะถ้าจำไม่ผิดนี่เสาละประมาณ 300,000 นะและเรื่องนี้จะเป็นมายังไงฮะไปติดตามกันนะผมแม็กมิลเลอร์ของเรานะฮะหลังจากที่อกหักและคุดครับเลิกกับแฟนเก่าของผมเองนะฮะอาริอานากันเด้ฮะไปเมื่อเดือนที่ผ่านมาฮะเขาก็ได้เมาแล้วขับรถฮะเบนซ์ G-Wagon ฮะชนเสาไฟฟ้าถล่มไปถึง2ต้นด้วยกันฮะแต่ว่าไม่บาดเจ็บอะไรมากมายนะหรือเจ็บก็ไม่รู้นะฮะคือตอนที่เขาออกมาจากศาลเมื่อเช้านี้ฮะเขาปิดหน้าตลอดเลยนะฮะไม่ให้ใครเห็นหน้าเลยก็ไม่รู้ว่าบาดเจ็บอะไรหรือเปล่าครับแต่เบื้องต้นสรุปว่าตอนชนเนี่ยนะฮะเจ้าตัวและเพื่อนอีก2คนเนี่ยเมาปิ้นเลยฮะหลังจากชนเสร็จเนี่ยก็หนีกลับบ้านไปเฉยเลยฮะทีนี้เนี่ยมีพลเมืองดีโทรแจ้งตำรวจถึงพิกัดที่ทั้ง3คนเนี่ยหนีไปครับทำให้ตำรวจเนี่ยไปเจอบ้านแม็กมิลเลอร์ฮะแล้วก็ไปรวบตัวทั้ง3คนมาได้แล้วก็พบว่า3คนเนี่ยยังอยู่ในสภาพเมาปิ้นอยู่เลยนะฮะพร้อมทั้งที่ทั้ง3คนก็ประกันตัวออกมาฮะแต่แบงค์มิลเลอร์ของเราเนี่ยประกันตัวออกมาถึง 500,000 บาทเลยนะฮะพร้อมทั้งต้องชดเชยค่าเสาไฟฟ้าค่าปรับโน่นนี่แล้วก็ต้องทำอะไรกันอีกยาวเลยฮะบอกเลยอย่างต่ำมีเป็นล้านล้านนะฮะเลยทำให้อาริอานากันเด้แฟนเก่าของเขาเนี่ยได้ออกมาโพสต์ผ่านทวิตเตอร์บอกให้เขาดูแลตัวเองด้วยนะฮะซึ่งก็เป็นเรื่องน่าเศร้าครับสำหรับข่าวนี้เพราะสงสัยว่าเขาเนี่ยยังจะอกหักอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮะแล้วเราก็คงจะต้องให้กำลังใจแม็กมิลเลอร์กันต่อไปครับไปกันที่ข่าวรถชนข่าวต่อไปครับมาต่อกันที่ข่าวต่อไปดีกว่าครับหลังจากที่2วันก่อนฮะออฟเซตของเราเนี่ยได้พา Dodge Challenger เนี่ยความกิ้งคาโลไม่เป็นท่าพังเละเทะไปหมดเลยนะฮะและเขาเนี่ยก็ได้ถูกขามส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนฮะแล้วก็ได้ข่าวว่าได้รับบาดเจ็บบ้างนะฮะแต่เบื้องต้นเนี่ยสรุปว่าเขาไม่โดนคดีอะไรเลยนะฮะสำหรับเรื่องรถเนี่ยก็คงจะเป็นการรถเสียหลักคว่ำไปเฉยๆอะไรอย่างนั้นนะฮะและในวันนั้นเนี่ยฮะข่าวบอกว่าหลังจากที่คาร์ดีบีได้ยินข่าวเนี่ยก็รีบพุ่งไปเป็นกำลังใจให้เป็นคนแรกเลยฮะและในวันนี้ครับออฟเซตของเราเนี่ยก็ได้อัดคลิปตัวเองเนี่ยฮะโชว์ซึ่งก็ไม่เห็นหน้าอีกแล้วนะฮะแต่ก็เห็นแผลที่มือแล้วก็มีแผลถลอกนิดหน่อยนะฮะพร้อมทั้งโชว์ว่าเขาเนี่ยกำลังอัดเพลงอยู่ในสตูดิโอหรืออยู่ในบูธหรืออาจจะอยู่โรงพยาบาลแต่ว่าขนอุปกรณ์มาอัดเพลงในโรงพยาบาลก็เป็นไปได้นะฮะแน่นอนว่าเขาก็คงจะต้องเอาตังค์มาซื้อรถใหม่นั่นเองฮะเพราะดอชของเขาเนี่ยพังเละเทะไปหมดเลยนะฮะดอชสีเขียวแป๊ดเลยครับแป๊ดจริงๆนะเรื่องนี้ก็คงจะสอนให้รู้ว่าเราก็คงต้องขับรถกันอย่างระมัดระวังนะฮะเพราะเราไม่ได้รวยจะไปซื้อรถใหม่อย่างแม็กหรือว่าอย่างออฟเซตได้นะนั่นนะฮะวันนี้ผมก็ต้องลาไปก่อนนะไว้ผมหายไม่สบายจะรีบทำคลิปเยอะๆเพราะปิดเทอมแล้วฮะแกงๆ peace